ถ้าน่ากินอันนี้ผมชอบแม่เลยคือคักกันเป็นพิเศษใช่เห็นอะไรหรือเปล่าแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับแม่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้มาก๋วยเตี๋ยวเหรอใช่ก๋วยเตี๋ยวทำไมมีน้ำแข็งด้วยอยู่ตรงเนี้ยบ้าก๋วยเตี๋ยวเย็นก๋วยเตี๋ยวเย็นก๋วยเตี๋ยวเย็นเหรอครับพี่เฟรมใช่ใช่แล้วครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่เฟรมเรามาทำไอติมโบราณฮะฮะไอติมหลอดโบราณอันนี้ไอติมหลอดอันนี้โบราณเราอันเดียวกันใช่ปะครับผมวันนี้นะเราก็มาทำไอติมหลอดหรือไอติมโบราณนั่นเองนะครับค่ะแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมากๆนะฮะเราไม่ได้เช่าเขานะครับเราซื้อมันเลยนะใช่นี่ครับผมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าวันนี้วิธีการทำไอติมโบราณหรือไอติมหลอดเนี่ยมันจะยากกับง่ายขนาดไหนนะครับใช่พ่อไม่สงสัยเลยว่าวันนี้พี่ฟิล์มต้องฟิลทำไมคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นของหวานใช่ครับผมนะได้ทำไอติมกินกันอีกแล้วค่ะเซตนี้นะครับเราสั่งซื้อมาแล้วก็จะมีทั้งหมด40หรือ60แท่งนะแม่60แท่ง60แท่งเลยเหรอแม่โอ้โหแจกกระปุกละ5เลยอ่ะแท่งอ่ะดิแล้วพ่ออ่ะอ๋อได้ชิมอย่าให้ชิมคนละ15แท่งใช่อ๋อกินหมดนี่เพราะว่าเบาหวานขึ้นตาเลยแหละแล้วดูรสชาติน้ำด้วยนะอัดลมแถมหวานอีกโอ้โหอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะน้องๆบอกว่าอยากเห็นแล้วนะมาวิธีการทำเราแม่ทำไงบ้างใส่น้ำแข็งค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะเราก็จะใส่เกลือลงไปเท่าไหร่คะแม่5กิโลค่ะวันนี้เหรอคะ5กิโลนะครับถุงนี้จะเป็นเกลือเค้าเรียกอะไรนะแม่เกลือเม็ดเกลือเม็ดนะครับโอ้เค็มไม่ไหวอันนี้แนะนำห้ามใช้มือคนนะคะเพราะว่ามันมือเราจะแข็งค่ะครับผมนะตอนนี้นะเราก็ใส่เกลือเม็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะขั้นตอนต่อไปทำไงครับแม่เราคนให้เข้ากันก่อนโอ้แข็งปั๊บเลยพิมพ์ขอน้ำหน่อยคนให้เข้ากันกับน้ำแข็งใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเกลือกับน้ำแข็งนี่เราก็อยู่ด้วยกันเขาเกาะตัวแน่นมากใช่แข็งมากใส่น้ำนิดนึงน้องฟิวบอกว่าเรื่องอื่นหนูไม่สนหนูจะกินกินอย่างเดียวใช่อ่ะทุกท่านเลยเนี่ยดูน้ำสิใช่เหรอไม่ใช่อยากร่อนอย่างแม่น้ำแข็งน้อยไปว่าใช่หนูว่าน้อยไปมันไม่ถึงขบวนมันไม่มีเสียงละแม่ใช่แล้วเวลาเราเซ็ตนี้ไปมันไม่ถึงกับพี่พีเออไม่ไม่ถึงดูเลยมันขาดตั้งเยอะใช่ต้องใส่เยอะๆต้องใส่น้ำแข็งอีกพ่อบอกแล้วน้ำแข็งเราต้องใส่หมดแม่แม่พ่อว่าเราไม่ต้องมาใส่หลอดให้วุ่นวายหรอกโอเคน้ำต้องถือใส่ลงไปแล้วหลอดหมดลิ้นก็อาจจะติดลงไปมาเลยใส่ไปเลยนะครับตอนนี้นะพวกเราก็เอาน้ำแข็งผสมกับเกลือแล้วก็ใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2นะเราก็จะมีหลอดทั้งหมดนะครับ60หลอดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสีต่างๆลงไปนะครับแล้วเราก็จะไปใส่ไว้ตามช่องรังผึ้งเนี่ยเป็นรูๆพวกนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เป็นไม้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็จะร่อนนะครับแล้วเขาก็จะแข็งตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไอติมโบราณของเรานะออกมาจะน่าทานขนาดไหนนะครับโอ้โหพี่ใส่น้ำอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวของพี่วะคะอันชันมะนาวค่ะอันชันมะนาวนะครับสีม่วงๆหน่อยเนาะชาน่ากินแม่ใส่น้ำอะไรครับสไปร์ค่ะสไปร์สไปร์นี่สีขาวนะครับนี่เลยฮะอันนี้ผมชอบแม่เลยมาตอนนี้นะครับกำลังกรอกกันอย่างขมักขม้นเลยนะครับรีบๆทำนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปขายที่งานวัดกันแล้วนะใจเย็นใจเย็นไม่ได้เฮ้ยเพราะว่าถ้าเกิดมีงานวัดที่ไหนเราไปขอตั้งบูธไหมขายแบบไอติมโบราณช่วงวันลอยกระทงก็ดีไหมดีไปยืนร่อนงง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 งกันนะฮะแล้วเงินที่ได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะไปบริจาคให้กับทางวัดดีไหมได้นะเออดูดีนะถ้าเกิดน้องๆคิดว่าเห็นด้วยนะครับก็มีเงินมาเยอะๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปออกงานกันแล้วนะออกใช่ครับมีไอติมโบราณ300ตกน้ำ300ตกน้ำกาฟิวไงไปนั่ง300ตกน้ำ
เดือนยังเลยค่ะสีฟ้าสวยมากเราต้องดูตอนที่แบบเขาแข็งตัวนะเรามาดูว่าสีที่ออกมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับใช่ๆอ้าวฟ้าฟิล์มเป็นไงบ้างคะอันนี้รสชาติอะไรครับอันนี้รสชาติแดงแมงแมงแมงโกแมงแมงแมงกุ๊กกี้อะเป็นภาษาไทยได้เขาเลยเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะไงอันนี้มีอันนี้จะมีภาษาไทยอยู่ฝั่งนึงนะครับน้องปิ้งลูกพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยหนูเลยบ้าเขาเรียกว่าแค่แกล้งเฉยแกล้งไม่ได้หรอกแค่อยากเล่นแบบสนุกครับผมตอนนี้นะเราก็ใส่น้ำให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวางตัวไม้ลงไปเลยนะครับการวางไม้ที่ฟิล์มต้องวางให้แบบเข้ากึ่งกลางนะครับไม่ได้พอยังไม่แข็งไงที่ฟิล์มรู้ไหมการเสียบไม้ถ้าเสียบด้วยความประนีประนีตนะครับมันจะทำให้อร่อยครับเนี่ยเสียบอย่างแม่เนี่ยมันจะออกมาไม่หวานไม่ได้อยู่ที่น้ำข้างล่างแข็งใช่ไหมอะไรนะแม่ข้างล่างแข็งแล้วเหรอใช่ค่ะเฮ้ยมันไวขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่ถ้าเราขายอันละบาทเราก็ได้เงินกลับมา60บาทถ้าเราขายอันละ5บาทเราก็ได้เงินกลับมา300ได้300เหรอได้300แม่แล้วก็ขายกันยังไงอ่ะเขาขายอันละ5บาทเฮ้ยเวอร์นะจริงเดี๋ยวนี้ขายอันละ5บาท7บาทแล้วบางที่นะ10บาทแพงมากตลกแล้วไอติมโบราณเนี่ยนะใช่ๆค่ะเฮ้ยมันแข็งอ่ะกดลงไปมันแบบกึบๆเลยอ่ะดูสิใช่ฟ้าเราอยู่ไหนนี่รู้สึกได้แม่ว่ากดลงไปแล้วก็แข็งแล้วนะครับใช่ค่ะข้างล่างก็แข็งแล้วอุ้ยเฮ้ยอันไหนสั้นๆเพราะว่าเติมน้ำหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ติดกันอย่างนี้แล้วนะพี่ฟิล์มจับตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางเลยครับแม่อันไหนที่น้ำน้อยๆแม่เติมหน่อยได้ไหมไม่นะโอเคมาพี่ฟิล์มจับตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางเลยครับอุ้ยมันจะตำแหน่งง่ายทำไม่ยากนะแม่นะง่ายๆเองนะค่ะงั้นปิดฝาแล้วล่อนเลยครับใครจะล่อนผลัดกันเดี๋ยวสองโอ้เป็นประเดิมอยู่นี่อีกสักพักค่ะลูกมาโค้งประมาณ10นาทีแล้วถึงจะทำได้นะครับมาเปิดดูก่อนเร็วเป็นไงมั่งว้าวเฮ้ยแต่ข้างล่างแข็งนะแม่แต่ข้างบนยังนะเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะครับเอาคนต่อไปต้องใช้เวลาหน่อยนะครับมาเปิดดูหน่อยครับฟิล์มเป็นไงมั่งว้าวขึ้นเลยนะเพราะว่าเริ่มแข็งนะครับเฮ้ยตอนนี้อยู่ประมาณช่วงตรงนี้จากในสีนี้นะคือเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดนึงนะครับกว่าเขาจะเย็นนะเขาต่อไปไม่เดือนครับผมหนูจะไม่เอาแล้วหนูเหนื่อยถ้าเกิดไม่เดือนยังไม่สำเร็จเดี๋ยวต้องไปตามคำถามนะครับหนึ่งร้อยหมดแรงยังแม่น้ำหกหมดเลยนะไม่หกยังไม่แข็งอ่ะแม่มันต้องรอหรือเปล่าเพราะบางทีเขาแบบทำเป็นจังหวะไงใช่พี่ฟิล์มเดี๋ยวต้องรอนะครับเพราะว่าต่อไปตามหนูได้ไหมวนไปเรื่อยๆมาขอพ่อบ้างเดี๋ยวพ่ออยากเล่นนะครับพ่ออยากเล่นหลังจากที่พี่ฟิล์มน้องฟิลไม่เดือนนะครับมาล่อนเนี่ยพ่อว่ายังไม่เห็นผลนะหรือกับอีกอย่างนึงรอต้องใช้เวลานิดนึงแม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่อขอล่อนอีกสัก3ทีฮะพอแล้วรออีก15นาทีเดี๋ยวให้มาเปิดดู15 minutes later ตอนนี้นะผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูดีกว่านะครับว่าไอติมของเรานะจับตัวหรือยังนะครับผมมาสีฟ้าสดอ่ะได้แล้ว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 ข้างบนแข็งแล้วนี่สีสันน่าทานมากเลยนะครับใช่เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะเลือกทานสีไหนก่อนนะครับสีม่วงอยากกินรสน้ำผึ้งมะนาวครับผมแดงโซดาแดงมะนาวเด้อเฮ้ยแม่แต่เขาออกมาเขาแข็งเลยนะค่ะแล้วทำไงต่อเราก็ไปจุ่มน้ำใช่ไหมค่ะของฟิล์มก็สีฟ้านี่ได้แล้ว1แท่งนะครับไหนดูหน่อยพี่ฟิล์มนี่เฮ้ยของพี่ฟิล์มเป็นน้ำอะไรคะจำไม่ได้เบอร์รี่ป่ะ
ไม่รู้เอ้ามาแล้วรสชาติล่ะคะน้องฟิลเหมือนที่เราไปซื้อเขากินหรือเปล่าเหมือนแบบนี้เลยเอ้าพี่ฝงไม่เหมือนเพราะว่าที่ร้านไม่มีแบบนี้ที่ร้านมีน้ำธรรมดาแบบสไปซ์น้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็แบบสิ่งไงแต่ว่าทรงมันเหมือนไงทรงหน้าตาเขาถามรสชาติเหมือนไหมแม่นี่เขาอยู่บ้านเดียวกันปะเนี่ยแม่เดือนทานสีอะไรครับสีเขียวค่ะสีเขียวเราก็ต้องเอามาจุ่มน้ำก่อนนะครับพอจุ่มน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็จะหลุดออกไปอย่างนี้เลยรสชาติเหมือนที่เราซื้อแน่นอนตอนนี้มันสีเขียวเดี๋ยวแม่ทานเลยอร่อยมาละ5บาทขายปะขายรอบหมู่บ้านก็สรุปง่ายๆนะเราก็ทำได้นะครับแล้วก็ง่ายมากนะครับแค่เอาน้ำแข็งมาผสมกับเกลือนะครับแล้วเราก็มีภาชนะนะครับที่เอามาใส่เสร็จปุ๊บเราก็กรอกน้ำลงไปหลอดแล้วก็ร่อนเสร็จปุ๊บก็เป็นไอติมโบราณเลยนะครับใช่ใครจะไปเชื่อแม่น้ำแข็งบวกเกลือสามารถทำให้น้ำเนี่ยเกาะตัวจับตัวได้นะครับกลายเป็นไอติมได้นะผมถือว่าสุดยอดมากครับผมพี่ฟิล์มครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะไม่เคยทานสีนี้มาก่อนครับผมนะแล้วส่วนน้องฟิล์มครับอร่อยมากเลยค่ะรสมันทานมะนาวอร่อยอร่อยครับผมแล้วของพี่เดือนเป็นรสอะไรครับน้ำเขียวค่ะครับผมนะนี่เลยนะครับนี่ก็คือไอติมหลอดหรือว่าไอติมโบราณนั่นเองครับทำไม่ยากทำง่ายจะยากอย่างเดียวก็คือต้องไปหาซื้อไอ้เจ้าตัวเนี่ยภาชนะเนี่ยนะครับที่ทำเนี่ยนะมานะครับเราก็ซื้อมาในราคา 2,600 บาทนะครับบ้านไหนสนใจอยากจะเอาไปเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเอาไปทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะธุรกิจก็ได้นะแม่นะตามงานหรือว่าตามงานโรงเรียนอะไรเงี้ยพอเห็นเขารับออกบูธกันบ้างอะไรบ้างล่ะดูแล้วเนี่ยแม่เราซื้อผลเดียว 2,000 กว่าบาทแต่สามารถทำกินได้เยอะแยะมากมายเนาะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าธุรกิจเนี่ยกำไรดีนะทำได้ใช่ครับผมบอกตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนนะครับก็ทานเสร็จแล้วนะครับคนละหนึ่งแท่งส่วนที่เหลือนะครับถ้าเกิดเราไว้ในนี้อาจจะละลายได้แม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาแกะทั้งหมดใส่จานแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเผื่อพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะได้มาทานหลังจะได้ทานได้นะครับได้นี่นะแกง่ายขนาดนั้นเลยใช่ครับผมพี่ฟิล์มแล้วก็วางไว้นะมือเดียวก็ทำได้โอ้ยแม่สีสันน่าทานมากเลยแม่ใช่ค่ะตอนแรกอ่ะพวกเราอ่ะใส่น้ำนะครับเลยบ่าได้ขึ้นไปมันทำให้การแข็งตัวในช้ามากเพราะฉะนั้นนะครับใครยังไม่เคยทำแนะนำว่าให้ใส่น้ำนะครับต่ำกว่าบ่าตรงนี้นะครับเขาจะเซตตัวไวมากครับผมนะตอนนี้นะพวกเราได้ทำไอติมหลอดหรือไอติมโบราณนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมด60หลอดนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนทานไปแล้ว3นะครับคนละ1เท่ากับว่าเหลืออยู่57แท่งนะครับ57แท่งนี้เราจะไปทำอะไรดีกินหมดเดี๋ยวเราจะเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วเอาไปทานกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากแม่นะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับพี่ฟิล์มขับด้วยใกล้นะครับดูสีจากด้านหลังคือมันสดมากเลยเพราะอยู่ด้านบนนะมันเป็นเหมือนเรนโบว์ครับพี่ฟิล์มสวยป่ะสวยป่ะแล้วบางสีมันเริ่มซึมหากันสีมันก็จะผสมกันสวยๆอ่ะฮะเดี๋ยวมาดูของแม่เดือนที่ถืออยู่นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สีสันจัดจ้านมากนะครับคือสีสดมากเพราะว่าแม่เดือนเลือกน้ำมาสีสันสดใสนะครับผมใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel นะขอลาไปทานไอติมก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย